สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้ก็จะต่อจากตอนที่แล้วซึ่งเราจะเห็นนกอีเสือมาเกาะอยู่ที่รังของนกกระจาบทองแม่นกกระจาบทองก็ต้องออกไปจากรังนกอีเสือบนหลังคารังเท่านั้นไม่ได้บินลงไปเพื่อที่จะเอาลูกนกออกไปกินค่ะหลังจากนกอีเสือบินออกไปเป็นเวลา7นาทีแม่นกจึงได้บินกลับมาเกาะอยู่ที่ขอบรังแม่นกมีทีท่าระวังภัยมากขึ้นค่ะโดยจะเห็นได้จากการที่แม่นกหมั่นหันหน้าออกมามองทางด้านหลังอยู่บ่อยๆการเลี้ยงดูลูกนกแต่เพียงลำพังของแม่นกกระจาบทองนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงค่ะถ้าหากว่าแม่นกบินออกไปหาอาหารแม่นกถูกทำร้ายไม่สามารถกลับมาที่รังได้แน่นอนค่ะว่าลูกนกที่อยู่ภายในรังจะต้องอดและก็จะต้องตายลงไปภายในเวลาวันหรือ2วันเมื่อแม่นกออกไปเพียง1นาทีก็มีเสียงนกดังขึ้นรอบๆรังเป็นเวลานานถึง3นาทีต่อมาเราจึงเห็นแม่นกบินกลับมาป้อนเหยื่อให้ลูกทำให้เรารู้สึกเบาใจว่าแม่นกออกมาให้อาหารกับลูกได้ตามปกติแล้วแม่นกจะใช้เวลาประมาณ14วินาทีแล้วก็บินออกไปหาเหยื่อมาให้กับลูกอีกเห็นแบบนี้แล้วแม่นกคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะเพราะว่าแม่นกต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังลูกของแม่นกก็น่าจะมีไม่น้อยกว่า3ตัวเลยค่ะจากการที่ได้ยินเสียงลูกนกร้องหลายๆเสียงเมื่อเวลาแม่นกนำอาหารมาป้อนลูกวันรุ่งขึ้นวันนี้ฝนตกค่ะเราไปตั้งกล้องในเวลา8โมงเช้าได้ยินเสียงลูกนกดังมาเป็นระยะ
ในตอนแรกเราไม่พบแม่นกบินเข้าออกรังทั้งที่มีเสียงลูกนกดังมาอยู่เป็นระยะพร้อมกันนั้นก็มีเสียงนกต่างๆร้องดังแบบการระวังภัยจนกระทั่งถึงนาทีที่34เราเจอนกบินมาเกาะที่ขอบปากทางเข้ารังซึ่งลักษณะก็คือนกกระจาดทองตัวเมียจากนั้นนกตัวนี้ก็หายเข้าไปภายในรังนาน1นาทีในช่วงบ่ายแม่นกบินมาป้อนอาหารลูกเหมือนเช่นเคยค่ะแต่การป้อนจะห่างขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นเวลาช่วงเย็นโดยจะเกาะที่ขอบรังหรือเกาะอยู่ตามกิ่งใกล้ๆบริเวณรังจากนั้นแม่นกก็จะบินเข้าไปอยู่ภายในรังกับลูกตลอดทั้งคืนค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมพบกันใหม่กับสาระเรื่องราวที่เกี่ยวกับนกในสวนของเราในโอกาสต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ